แฟนพี่ค่ะอ่านต่ออีกครั้งนะคะแฟนพี่อะไรอีกครั้งนะคะค่ะจริงๆแล้วอ่ะฟ้องเล่นกับพี่หลายเรื่องแล้วนะเรื่องพี่หน้าเขาก็เล่นนะเป็นพระพุทธเจ้าเล่นกับพี่นะแล้วก็อีกเรื่องก็เรื่องแวร์อิสเลิฟเขาก็เล่นนะแต่เรื่องคือเป็นพี่เป็นผู้จัดเนี่ยก็อยากให้เขาเล่นเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเด็กวัยรุ่นมาเล่นรวมกันดีกว่าเพราะเรานี่ก็เล่นเป็นแบบระดับอาจารย์ผอ.แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นในการเขาคงจะสนุกนะดีกว่ามาเล่นกับคนแบบอายุเยอะๆเขาคงไม่หนุกหรอกเขาคงไม่มันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่การว่าเด็กรุ่นเนี้ยเด็กกว่าฟ้องเยอะมากฟ้องว่าเด็กแล้วนะ21นั่นน่ะ14 15 16 17 18กันเองนะคะเขาก็เลยบอกก็เลยบอกฟ้องจะเล่นไหมแต่ว่าฟ้องไม่เต้นฟ้องเต้นไม่เป็นบอกเฮ้ยคนเป็นดาวเป็นเดือนมหาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเต้นก็ได้นะบางคนก็แบบชอบอะไรไปอย่างเงี้ยฟ้องชอบอะไรในเรื่องในเรื่องเป็นคนถ่ายรูปครับชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปจะหลงรักนางเอกคือชื่อแก้วฮะก็จะมีแทมมี่นะเป็นเหมือนแฟนนะที่คอยตามจีบแต่ต้นก้าวไม่ชอบฮะคือชอบนางเอกชื่อแก้วคนมองว่าเหมือนแบบพี่ลงทุนอย่างเงี้ยก็แฟนเลยเป็นเจ๊ด้านเลยไม่เพราะเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วเด็กแบ่งกันเล่นนะไม่ใช่ต้องเล่นบทเด่นคนเดียวนะทุกคนเล่นเด่นหมดเลยเดี๋ยวลองไปดูจริงๆอ่ะทุกคนแชร์บทกันหมดเลยค่ะทุกคนเล่นเท่าๆกันหมดไม่มีใครที่จะเด่นกว่าใครเลยดังนั้นเนี่ยคืออยากให้เด็กลองผ่านกล้องที่เล่นเรื่องนี้อยากจะให้ฟ้องลองหัดผ่านกล้องดูให้เด็กๆทุกคนลองหัดดูแล้วก็ดูว่าไม่กลัวนะอยู่หน้ากล้องจะไม่กลัวเรื่องต่อๆไปค่อยถ้าเล่นดีก็จะให้เล่นยาวขึ้นถ้าเล่นไม่ดีก็เหลือคิวเดียวก็ตายกันไปเลยจริงแล้วอ่ะฟ้องเองก็เดินแบบถ่ายแบบอะไรอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องละครเรื่องหนังอย่างเงี้ยพี่อยากจะลองให้เขาลองเล่นดูว่าเขาถ้าเขาเหมือนเด็กมีความฝันน่ะเขาก็มีความฝันของเขาอ่ะว่าทำไมตัวเองเขาเป็นสมาร์ทบอยอยู่ช่อง7มาก่อนนะแล้วเขาอยากจะแบบมีโอกาสสักครั้งที่แบบเฮ้ยได้เล่นบ้างเต็มตัวลองให้เขาได้เล่นบ้างได้ไหมก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับเฉยๆนะแต่เวลาเล่นพวกละครเล่นอะไรคนจะมองว่าเด็กเต้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะพี่เออะไรเงี้ยไม่ได้ความสามารถเราเหรอเราสุดไปไหนไม่มีนะไม่มีคือแบบไม่มีใครมาแบบมาแซวหรือว่าอะไรไม่ได้กดดันนะกดดันไม่ไม่ครับไม่ครับต้องเป็นคนไม่คิดเป็นคนไม่คิดอะไรมากจริงๆนะคือชีวิตเขาเรียบง่ายมากเลยอ่ะจะบอกว่าเขาเดินทางสายกลางมากเลยอ่ะจริงๆเขาบอกไม่คิดอะไรมากช่างมันใครจะว่าก็ว่าไปนักเลงคีย์บอร์ดใครจะด่าเวลามีนักเลงคีย์บอร์ดมาด่าเราสองคนพี่อยากจะเป็นคนร้อนมากจะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอชั้นเดี๋ยวเจอชั้นนี่เจอเจ้าแม่ตัวจริงนี่ขั้นเทพแล้วด่าขั้นเทพต้องว่าพอเธอนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะเขาก็ไปเรื่อยแหละกับทุกคนตัวเองไปสนใจเลยตัวเองไม่สนใจสักคนมันก็จบบอกไม่ได้เนี่ยเขาจะเตือนตลอดหรอกไม่ฉันเอาไม่ยอมไม่ยอมวันๆก็ยังขาโหดนะวันๆอ่ะคุยทันพี่เอ๊ะไหมไม่ครับทางก็แบบไปเขาพูดไปเงี้ยจะฟ้องเงียบเองพี่เอ๊ะไปพูดจนแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยมาแบบเหนื่อยจนบางครั้งอ่ะฟ้องเคยไล่ลงจากรถโอ้พูดมากลงจากรถไปเลยตายยังมีเลยจริงอ่ะแล้วลงปะไม่ลงไม่ลงอ่ะพูดกันวันละไม่กี่คำจะบอกว่าคือเขาจะคุยน้อยมากจนบางทีเราก็ไม่ค่อยอ่านใจเขาไม่ค่อยออกอ่ะแต่เราเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เขาจะมีโลกของเขาไงคะก็ไปสบายๆแบบนี้มาติดเพื่อนในที่แบบพอคบเราจะพาไปติดเพื่อนทำให้เราแบบมีไหมติดเพื่อนอ่ะไม่เคยติดนะจริงเหรอไม่ติดเพื่อนเดี๋ยวเขาจะกลับการกับอะไรเงี้ยเขาจะขอเที่ยวค่ะขอเที่ยววันแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไหมหรือว่าเราปล่อยไม่ไปเด็กวัยรุ่นเที่ยวเที่ยวคนละแบบกับพี่เขากลุ่มเขาจะเที่ยวแบบว่าทิศตื้อของเขาแล้วก็อยู่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผับเป็นร้านอาหารตรงข้ามมออะไรเงี้ยคือมอของมหาลัยเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโอเพนแอร์ซึ่งร้อนไงไม่ใช่ชั้นไงชั้นต้องอยู่แถวทองหล่อแถวอะไรเงี้ยสุขุมวิทไงนี่มันร้อนไงมันเป็นวัยรุ่นที่แบบรุ่นเราไม่ไหวแล้วรุ่นพี่อายุ50กว่าเนี่ยไปนั่งร้อนๆพี่คงเป็นลมอยู่ตรงนั้นอ่ะก็เลยปล่อยเขาไม่กลัวหรอกแบบไม่กลัวเพราะว่า
เราจะคุยกันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าพี่จะตกลงกับเขาเลยอะว่าถ้าจะไปให้บอกตรงๆคือถ้าจะมีกิ๊กหรือมีผู้หญิงใหม่เป็นแบบนมตุ้มหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กเงี้ยบอกตรงๆอย่าแบบอย่าหยามศักดิ์ศรีกันอะโดนตบพี่ตบจริงๆนะตบทั้งมันแล้วก็ตบทั้งผู้หญิงด้วยไงเอาตายเลยไงเออสุดเนี้ยไปเที่ยวกันเอออย่างล่าสุดเนี้ยก็ไปเที่ยวทองหลงทองหล่อกันงี้ผู้หญิงอ่ะก็เห็นน้องมาด้วยกันนะแต่ความที่คันไงผู้หญิงมันคันอ่ะมันคันแล้วดิ้วอ่ะเออแล้วมันก็เดินไปผ่านแล้วน้ำก็มองเราก็ไปอยู่หน้าห้องน้ำกับเพื่อนเขาก็อยู่ด้วยผู้หญิงก็เดินมาถือบอกเพื่อนว่าอุ้ยขอโทษบอกเพื่อนว่านี่ไงคนเนี้ยที่เราเห็นหน้าเราชอบคนนี้ซึ่งเราก็ยืนอยู่ตรงนี้หัวโดน้องคะเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าแกพี่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยอ๋อน้องคะอันนี้ค่ะกระดูกคนละเบอร์นะคะน้องคะท่าทางจะกินยากนิดหนึ่งนะคะน้องคะเออเสร็จมาทางไหนไปทางนั้นแหละค่ะน้องมันก็ยืนมองหน้าแฟนพี่ค่ะอ่านไปอีกครั้งนะคะแฟนพี่อะไรอีกครั้งนะคะค่ะอย่างนี้เลย3รอบได้ผับตรงนั้นเลยค่ะให้รู้เลยเพราะว่าเออเขามองเสร็จเออไปดีกว่าไม่กล้ามีเรื่องแล้วพี่ผมจะขอเขาแบบไปนี่จริงพี่ฉากไหมฉากฉากหรอพี่ถ้าคือเอาตรงๆอ่ะเป็นคนไม่อยากมีเรื่องกับใครแต่จะไม่ชอบให้ใครรังแกก่อนไม่ชอบให้รุ่นน้องหรือใครแบบว่ามาหยามก่อนมาเจ๊บอกว่ารู้เป็นแฟนแล้วแบบมาฉันเด็กกว่าแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยโดนแน่ตบแน่โดนตบแน่ก็โดนฝังตีนเลยอ่ะบอกได้เลยอุ๊ยตายพูดด่าคือเป็นคนไม่ได้อ่ะจริงกลัวไหมกลัวโดนตบกลัวเขาโหดไงเลยไม่กล้าไปคุยกับใครไม่กล้ามีกลิ่นคุยก็มีคุยบ้างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบดุเงี้ยเอ้าทุกวันเลยฮะฟ้องมีฟ้องสื่อมวลชนด้วยนะจริงเหรอจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าพอคบกันมานานๆหลายๆปีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยยอมกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องความรักพี่คือเราก็ยังแบบยังตรงกันอยู่ตรงค่ะส่วนใหญ่พี่ก็จะยอมเขาถ้าเยอะมากก็ยอมก็จบๆไปพี่เกียดทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เจ๊เป็นฝ่ายยอมพี่ยอมเห็นแล้วคุยๆเยอะๆเงี้ยแต่ยอมพี่เกียดรำคาญไงอายุเยอะแล้วขี้เกียจมานั่งฟังอะไรบ้างมาปวดหัวไม่เอาละเราบอกว่าเออจบๆไปเออโอเคใครผิดก็ขอโทษอันนี้จะน่ารักอย่างนึงถ้าผิดจะมาขอโทษก็ขอโทษอะไรเขาจะมาแมว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 อย่างเงี้ยค่ะจะน่ารักมากเขาจะเนื้อขี้อ้อนค่ะถ้าผิดนะเขาจะกลัวเรามากถ้าผิดอ่ะเขาจะขอโทษแต่ถ้าไม่ผิดโอ้โหเสียงดังมากเนี่ยคนเนี้ยเคยคิดจะแต่งงานกันค่ะคิดว่าคบเรื่อยๆมีความสุขเนี่ยค่ะมีความสุขเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ